ไตของคุณเท่าไหร่ทำไมต้องรู้ฟังโปบีเลยค่ะการรู้ค่าไตของคุณเนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณรู้มันเร็วนะคะแล้วคุณก็ดูแลอย่างถูกวิธีเนี่ยก็สามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการบำบัดทดแทนไตดังนั้นการที่ถ้าเกิดคุณรู้ค่าไตของคุณแต่เนิ่นๆว่าสุขภาพไตของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะคุณก็จะได้ดูแลเขาทันท่วงทีนั่นเองจะเห็นว่ามันมี3ค่าเลยนะค่า GFR มีค่าครีเอทินีนแล้วก็มีค่า BUN อย่างแรกก็คือค่า BUN ค่า BUN เนี่ยนะคะเขาก็ย่อมาจากคำว่า blood urea nitrogen นั่นเองนะคะเขาจะบอกว่าในเลือดเนี่ยมียูเรียสูงไหมสูงเกินหรือเปล่าหรือต่ำหรืออยู่ในมาตรฐานยูเรียเนี่ยเกิดจากการที่เราบริโภคอาหารประเภทโปรตีนแล้วก็ย่อยออกมานะคะแล้วก็มีของเสียเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่ายูเรียนะคะอยู่ในมาตรฐานคือ 6-20 เขาบอกว่าปกติแปลว่าการที่เราทานอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปร่างกายนำไปใช้แล้วมีของเสียทิ้งเข้ามาในกระแสเลือดนะคะไตก็ทำหน้าที่ในการปรับสมดุลนะขับส่วนเกินทิ้งเสร็จเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยเราก็สบายใจได้ถ้าค่า BUN เราอยู่ในค่ามาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าอย่างคนนี้มี96เขาบอกว่าไม่ให้เกิน20คนนี้มี96ก็แปลว่ามียูเรียสูงเกินมาตรฐานเอ้ยเนี่ยแปลว่าไตมีปัญหาแน่นอนเลยนั้นเราก็จะต้องระวังแล้วเราไม่ควรจะทานโปรตีนมากเกินหรือไม่ควรจะเติมเข้าไปอีกแล้วนะเพราะว่ามันมีของเสียของเดิมอยู่ต้องเยอะแน่เราก็ทานให้มันน้อยหรือว่าหยุดทานโปรตีนไปก่อนสักพักนึงเพื่อให้ค่า BUN เนี่ยมันตกลงมาที่ปกติค่าเลือดที่2คือค่าครีเอทินีนนะคะค่าครีเอทินีนเนี่ยนะคะเขาก็มีค่ามาตรฐานเช่นเดียวกันเขาบอกว่าควรจะอยู่ที่.7ไม่เกิน 1.4ค่าครีเอทินีนคืออะไรค่าครีเอทินีนเนี่ยก็คือของเสียอีกเช่นเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อของเราที่ออกกำลังนะคะหรือการใช้ร่างกายในกิจวัตรประจำวันน่ะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งจะนั่งจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดครีเอทินีนได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดจากการที่เราทานพวกยาเคมีปรากฏว่าท่านนี้นะคะค่าครีเอทินีน 8.15 โอ้เขาบอกว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่ 1.42 นี่มีค่าครีเอทินีนถึง8ทีเดียวแปลว่ามีของเสียเต็มเลยนะคะในเลือดเนี่ยไตเนี่ยไม่สามารถจัดการเอาครีเอทินีนส่วนเกินเนี่ยทิ้งออกไปได้เลยเหลืออยู่เต็มเลยแปลว่าไตมีปัญหาแล้วเนี่ยคราวนี้มาถึงค่า eGFR หรือ GFR นะคะ GFR เนี่ยเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราเจาะเลือดนะเขาเกิดจากการคำนวณเขาจะใช้ค่าครีเอทินีนมาใส่ในสูตรนี่คือสูตรนะพอใส่ค่าครีเอทินีนใส่อายุใส่เพศนะคะแล้วก็ใส่สูตรเข้าไปกดมันก็จะออกมาเป็นผล eGFR เนี่ยถ้าเป็น100 120อย่างงี้ก็แปลว่าไตสบายดีแต่ถ้าเกิดค่า GFR เนี่ยเหลือแค่ประมาณ30แปลว่าเขากรองไม่ค่อยดีแล้วเขามีปัญหาในการกรองแน่เลยไตเนี่ยมีของเสียเยอะหรือว่าไตมีปัญหาหรือไตอักเสบที่ทำให้การกรองเหลือแค่30เพราะนั้นเนี่ยไตมีหน้าที่ในการปรับสมดุลของเหลวและธาตุเคมีให้อยู่ในภาวะปกติถ้ามันไม่ภาวะปกติเนี่ยอยู่ดีๆเหลือของเสียค่าไตออกมาเนี่ยนะคะบอกว่ามีของเสียเยอะๆๆๆอย่างนี้นะคะก็แปลว่าไตมีปัญหานั่นเองก็ความสำคัญของค่าไตก็คือจะช่วยให้คุณดูแลไตทันเวลานะคะไม่ต้องไปถูฟอกไตล้างไตหรือปลูกถ่ายไตนั่นเองมีตัวช่วยอีก2ตัวนะคะเป็นสารอาหารแบบเจลนะอันนี้ก็จะมาช่วยเรื่องบำรุงไตบำรุงตับแล้วก็ดูแลเรื่องความดันหัวใจไขมันนะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าคุณมีคำถามก็แอด QR code ในนี้มาได้หรือว่าโทรศัพท์มาก็ได้มีก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย